เสาร์นี้ก็เอาเปลือกไข่มาโหยผักบุ้งผักชีเปลือกไข่เปลือกไข่ด้วยนี่มันเป็นปุ๋ยด้วยเปลือกไข่เปลือกไข่อย่าทิ้มพี่น้องเก็บสะสมไว้เอาไว้มานี่แหละโอ้ยพวกพักเฮานี่แหละอย่าทิ่มเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันสารอาหารอยู่เปลือกไข่มันก็หลายอยู่คนมันก็ซ้ำกับที่เฮากินไปนั่นแหละมันก็มีโปรตีนของมันอยู่สำหรับเปลือกไข่เก็บได้ถุงนึงนี่แหละอันนี้ฮะเบิ่งอยู่เอาวานรวยในก้อนไหนติ่มเบิดเลยเนี่ยขาวๆเปลือกไข่นะทั้งนั้นเลยโอ้ยเสื้อคุณหน้าของบุ้งเพราะว่าปรับสภาพดินก็ได้นำเปลือกไข่เนี่ยเพราะว่าเขาสิได้ลงแป้งพักต่อไปอีกอยู่เวลาพักบุ้งโลพักบุ้งออกเนาะสะสมอาหารมันไว้เป็นอาหารสำหรับพืชพักยังดีเยี่ยมเลยเสาร์นี้ก็มีเสียงนกเสียงกาเสียงนกโว้กันแจ้งโว้กันยังหลายตัวเพิ่มกินข้าวบ้องนั้นแล้วโห่ไปบ้องนี้แล้วโห่มาบ้องนั้นอยู่นกเสียงมันอยู่นี่ขอให้ก่อนขอให้หลายเหมือนอยู่หลายเบิ่งผักชีป่ะนี่โหยใส่ผักชีนะหอมดีขึ้นหน้าเลยว่ะเปลือกไข่เปลือกไข่ทั้งนั้นโหยได้แค่2นานนี่เนาะใส่บดหัวซ้ำใส่ได้นานผักบุ้งกับผักชีแต่ผักกาดผักกาดบริเซอร์ซ้ำกาดก็งามอยู่กาดกำลังสิบกำลังสิขึ้นอันขึ้นอย่างขึ้นก่อขึ้นอย่างนั่นแหละกาดของกาดแต่ว่ากินบะเบิดดอกซ้ำนี่ก็ได้ถ้ามันได้เนื้อขึ้นมาสุดยอดเลยพวกไว้สวงเกี้ยวข้าวเหนียวพวกไว้กินทางมะเขือก็มีตัวเป็นดอกก็มีตัวทันเด็ดเป็นดอกก็มีมาเกิดเหตุกำลังสิสุกเกิดเหตุกำลังสิสุกกำลังเลยมันย้อนเสียงมันแดดตะบุงเสาร์นี้ก็บ่มีหยังเอาเปลือกไข่มาโหยนั่นแหละนานพักนั่นแหละหลังจากเก็บไว้ดุลสะสมไว้เมื่อวานก็เอาในซีดโหระพาเมื่อวานสูตรน้ำมักกันใบขี้เล็กกับมะพริกรวมกัน2พลังซีดโหระพาเขียวกำลังสิขึ้นครับโหระพาเฮากำลังสิขึ้นนี่แหละน้ำมักที่เฮ็ดซีดพวกมักทั่วมักแตงที่ใส่กันนี่แหละใส่หลายขวดแล้วเด้บ่ทันได้มาบอกซั่นเฮ็ดไว้ทีนี้ก็เหลือขวดเดียวเฮ็ดหลังจากเฮ็ดมา5-6ขวดขวดลิตรนี่แหละขวดลิตรเนี่ยซีดหลายย่างเหลือยังอยู่ขวดนึงบ้านใส่ขวดนี้เบิดเดียวขวดอยู่เฮือนมาใส่บ้านสุดยอดรับรองว่าผ่านนะสูตรเนี่ยโอเคเลย
มันกำลังสิขึ้นอย่างไรเมื่อพีกก็ขึ้นล่ะติดขักติดล่ะติดแน่ล่ะมันก็แตกยอดแตกอย่างว่าแตกขึ้นมาขึ้นมาก็ยังอยู่มุมที่กู้ก้อนเป็นดอกบนล่ะก็ซีดอันนี้แหละเมื่อวานก็ได้ซีดรวมกันหมดนำใบขี้เล็กอย่ามองข้ามใบขี้เล็กครับเป็นยาระบายคนกินเน็ตสุดยอดสมุนไพรนี่เอาแก้มมาโหยเมื่อเสาร์นี่หญ้าก็เกิดดีมันก็ต้องลกออกไปเสาร์นี้พามาเบิ่งนี่แหละส่วนโหยเพื่อไข่แล้วก็เห็ดนำส่วนมื้อนี้ก็โรยแก้มโรยเพื่อไข่เสาร์นี้ก็ขอจบเพียงเอาไว้คลิปหน้าคลิปหน้าแล้วก็สิไปเบิ่งส่วนแคปตะลุดตลอดจบซ้ำนี่แหละครับ